สวัสดีท่านครับวันนี้มาพบกับน้าหนุ่ยคุยครัวครับในวันนี้จะพามาทําฝักบัวนะครับผมเป็นฝักบัวรดน้ํานะครับรดน้ําในสวนครัวเราเนี่ยครับเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นฝักบัวเก่าแล้วผมตัดตรงคอออกนะครับผมตรงคอมันเป็นฝอยๆมันพันเหมือนฝักบัวนะครับตัดออกครับผมแล้วทีนี้ลักษณะการฉีดก็จะกดๆอย่างเงี้ยครับใช้นิ้วเรากดเนี่ยครับมันจะเป็นหนักบ้างเบาบ้างนะครับต้นไม้กระเด็นกระดอนกันหมดนะครับผมทีนี้จะหาวัสดุมาทำฝักบัวครับเนี่ยครับเป็นขวดพลาสติกเป็นขวดสั้นนะครับของรอบตัวเราจะทำฝักบัวให้เกิดละอองฝอยนะครับผมชุ่มชื้นแก่ต้นไม้นะครับผมเนี่ยครับขวดพลาสติกสั้นนะครับผมจะมาทำฝักบัวรดน้ำครับผมเนี่ยครับเราก็หาเข็มนะครับผมเข็มมาเจาะนะครับผมรูเล็กรูใหญ่ตามใจเลยครับทีนี้ครับผมต้องการเป็นเกล็ดประมาณกลางๆนะครับผมเพื่อให้ต้นไม้ชุ่มฉ่ำแต่ว่าแรงน้ำไม่ไปกระแทกใบกระแทกดินนะครับผมเป็นรูปานกลางแต่ว่าทีหน่อยนะครับผมให้เกิดละอองเหมือนฝนเลยนะครับเนี่ยครับและทีนี้ก็จะนำตัวข้อต่อสายยางนะครับข้อต่อสายยาง2ทางเนี่ยแหละครับผมจะมาเป็นตัวต่อระหว่างฝักบัวกับสายยางครับผมเนี่ยผมมีสว่านเป็นสว่านดอกเป็นสว่านใจดีนะครับผมเจาะลงไปเลยนะครับผมเนี่ยครับเวลาเจาะก็เจาะลงไปแล้วมันจะได้รูสำหรับเสียบข้อเนี่ยครับเนี่ยครับข้อสายยางเนี่ยวัดดูแม่งไม่ได้ก็เจาะคว้านลงไปจนได้ระยะของเขาครับผมเนี่ยครับแล้วก็เสียบลงไปง่ายๆอย่างเงี้ยครับแต่ทีนี้เพื่อไม่ให้น้ำมันไหลย้อนออกมาเราผมจะใช้หนังยางนะครับหนังยางรัดแกงเราเนี่ยครับผมหนังสติ๊กเนี่ยครับผมเนี่ยมัดตรงคอหน่อยนึงครับผมมัดวนรอบตรงคอหน่อยนึงเนี่ยครับเสร็จแล้วก็สวมกลับเข้าไปมันจะเป็นล็อกของเขาเองครับเนี่ยจะสร้างความหนืดให้กับตัวฝักบัวนะครับผมแล้วก็น้ำไม่ไหลย้อนออกซึมด้านนี้ครับผมเรียบร้อยแล้วครับหัวฝักบัวทีนี้ก็เทสกันเลยของเก่าก็เก็บไว้ก่อนครับไม่ใช้แล้วเนี่ยครับนี่ครับทีนี้ก็นำตัวใหม่ครับเนี่ยครับเสียบเข้าไปเลยเนี่ยครับเทสดูค่อยๆปล่อยน้ำนะครับผมเนี่ยครับลองปรับน้ำแรงดูครับผมเนี่ยครับฝอยกระจายสวยงามเลยครับเห็นแล้วอยากอาบน้ำเลยนะครับผมเนี่ยครับแรงขึ้นครับเนี่ยฝอยกระจายครับผมชุ่มฉ่ำกันอีกแล้วทีนี้ต้นไม้ครับผมเนี่ยครับต่อไปก็ใช้งานจริงกันเลยนะครับผมเนี่ยครับเวลาใช้ก็เปิดสายยางครับผมเปิดสุดนะครับผมแรงดันมาเท่าไหร่ผมเปิดหมดเลยแรงดันน้ำประปาธรรมดาเนี่ยแหละครับผมเนี่ยก็ฉีดเนี่ยครับพ่นใบโอเคเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆมีอะไรมาฝากครับผมเห็นแล้วก็อยากอาบน้ำเลยครับไม่อยากรดน้ำต้นไม้แล้วครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับจากคุ้ยครัวครับผมโอเคครับสวัสดีครับ